สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถาบันการทหารสาธารณรัฐอินเดียเมืองเดราดูนและหอดูดาวเทวสถนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สังเกตการอริยพัฒน์เมืองในนีตาลรัฐอุตตราขันธ์สาธารณรัฐอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่13กุมภาพันธ์2563เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันการทหารสาธารณรัฐอินเดียเมืองเดราดูนพลโทเจเอสเนกีผู้บังคับการสถาบันการทหารสาธารณรัฐอินเดียเมืองเดราดูนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปห้องประชุมพลจัตวาวิเวกตยาคีนายทหารเสนาธิการทั่วไปกราบบังคมทูลเรื่องสถาบันการทหารอินเดียเมื่อวันที่1ตุลาคม2475นายพลเซอร์ฟิลิปเชสโวดผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินเดียได้ตั้งสถาบันการทหารสาธารณรัฐอินเดียเมืองเดราดูนขึ้นเพื่อพัฒนากองทัพอินเดียให้ทันสมัยเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของอินเดียฝึกนายทหารชั้นสัญญาบัตรให้มีความเป็นสุภาพบุรุษคำนึงว่าความปลอดภัยความมีเกียรติและสวัสดิการของประเทศต้องมาเป็นอันดับแรกมีส่วนสร้างการเป็นกองทัพที่ดีที่สุดในโลกการฝึกฝนไม่ใช่เพื่อเป็นนายทหารอย่างเดียวแต่ปลูกฝังการเป็นสุภาพบุรุษตลอดชีวิตโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปถงเชตโวดที่ใช้เป็นหอประชุมใหญ่และพิพิธภัณฑ์ทางการทหารประจำโรงเรียนจัดแสดงประวัติผู้บังคับการโรงเรียนบุคคลและเหตุการณ์สำคัญอาวุธและอุปกรณ์สู้รบในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราและเอกสารสำคัญต่างๆจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเรียนในร้อยสาธารณรัฐอินเดียเมืองเดราดูนมีพื้นที่รวม 5.7 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยพื้นที่ห้องเรียนหอพักและห้องกิจกรรมต่างๆเช่นห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ห้องรับประทานอาหารพื้นที่สำหรับการฝึกหัดทางการทหารเช่นโรงยิมสนามยิงปืนสนามโปโลสนามฝึกบังคับม้าสนามฝึกรบภาคพื้นดินสนามฝึกหัดกระโดดร่มห้องสมุดรวมและสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิกในยุคแรกเริ่มมีนักเรียนในร้อยสำเร็จการศึกษาและเข้ารับราชการทหารรุ่นละ40นายปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นละ400นายแบ่งเป็นทหารบกทหารเรือและทหารอากาศตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษารวม 61,000 นายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติกว่า 3,000 นายจากกว่า30ประเทศเช่นสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐแซมเบียและมาเลเซียยังไม่มีนักศึกษาจากประเทศไทยโรงเรียนมีรูปแบบและเงื่อนไขในการรับนักเรียนเข้าศึกษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่สมัครมีระยะเวลาในการเรียนแตกต่างกันตั้งแต่3เดือนถึง18เดือนเมื่อจบการศึกษานักศึกษาจะได้รับการประดับยศเทียบเท่าร้อยโทในระบบยศทหารของไทยและจะได้รับการบรรจุเข้ารับข้าราชการในกองทัพบกของสาธารณรัฐอินเดียในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนอกจากทรงเชื่อมความสัมพันธไมตรีแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรความเจริญก้าวหน้ากิจการของสถาบันการทหารทรงเชื่อมสัมพันธ์ให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าของไทยกับสถาบันการทหารชั้นสูงในอินเดียและประเทศอื่นสร้างความร่วมมือช่วยเหลือแลกเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวหน้ามีวิทยาการที่ทันสมัยทันโลกทัดเทียมกับนานาประเทศเพื่อเป็นนายทหารยุคใหม่โอกาสนี้ผู้บังคับการสถาบันการทหารสาธารณรัฐอินเดียเมืองเดราดูนขอพระราชทานพระราชวโรกาสตั้งพระกยาหารกลางวันถวายและกล่าวเฉลิมพระเกียรติการทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและอินเดียทำให้ประเทศและประชาชนมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นต่อกัน
ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานจอลิกรานส์เมืองเดรดูนเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองไนนีตาลรัฐอุตรขันนายตริเวนทระสิงห์ราวัตมุขมนตรีรัฐอุตรขันและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเมืองไนนีตาลเพื่อทอดพระเนตรหมู่ดาวและวัตถุท้องฟ้าที่หอดูดาวเทวสถนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สังเกตการอารยพัฒน์นั้นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต้องประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานตำบลปันนครรัฐอุตรขันธ์จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปตามทางพื้นราบแล้วลัดเลาะขึ้นไปตามภูเขาสูงชันบางช่วงคดเคี้ยวแคบใช้เวลาเดินทางไปและกลับเกือบ8ชั่วโมงเนื่องจากไนนีตาลเป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่บนเทือกเขาฮิมาลัยที่มีระดับความสูง 2,084 เมตรจากระดับน้ำทะเลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอดูดาวเทวสถนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สังเกตการอารยพัฒน์นายทีปังกรพาเนซีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สังเกตการอารยพัฒน์นางอันนาปุรณีสุพรามณียันผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์สาธารณรัฐอินเดียนักวิทยาศาสตร์ประจำหอดูดาวเทวสถนรองศาสตราจารย์ดร.พีระเดชทองอำไพประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปบริเวณเทวสถานยอดเขาที่ตั้งหอดูดาวแห่งนี้มีความสูง 2,424 เมตรจากระดับน้ำทะเลและเป็นที่ตั้งเทวาลัยอันเป็นที่สักการะบูชาพระศิวะของคนท้องถิ่นมาแต่โบราณทอดพระเนตรพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและเทวาลัยจากนั้นเสด็จขึ้นอาคารหอดูดาวเทวสถนทอดพระเนตรกล้องโทรทัศน์ขนาด 3.6 เมตรของหอดูดาวเทวสถนทรงฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอุปกรณ์วิจัยดาราศาสตร์และความร่วมมือทางดาราศาสตร์ของไทยและอินเดียในการนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงสังเกตการอารยพัฒน์ได้ถวายการสาธิตการใช้งานกล้องโทรทัศน์ขนาด 3.6 เมตรส่งควบคุมกล้องและบันทึกภาพในช่วงคลื่นอินฟราเรดของดาวฤกษ์และกลุ่มก๊าซที่กำลังก่อตัวเป็นกระจุกดาวฤกษ์ขนาดใหญ่การสังเกตในช่วงคลื่นอินฟราเรดนี้ช่วยให้สามารถสังเกตทะลุฝุ่นหนาทึบเพื่อศึกษาธรรมชาติการก่อตัวของดาวฤกษ์ได้จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรระบบกล้องโทรทัศน์กระจกเหลวขนาด4เมตรซึ่งเป็นโครงการวิจัยนานาชาติเพื่อสาธิตเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ชนิดใหม่ที่สร้างกระจกรวมแสงขึ้นจากการหมุนสารประหลอดด้วยความเร็วคงที่ให้ได้พื้นผิวเงาที่สามารถรวมแสงได้เช่นเดียวกับกระจกรวมแสงซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการสร้างกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ในอนาคตต่อจากนั้นเสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรกล้องโทรทัศน์ขนาด 1.3 เมตรทรงบันทึกภาพกลุ่มก๊าซให้กำเนิดดาวฤกษ์กระจุกดาวและทอดพระเนตรหมู่ดาวชัดเจนเนื่องจากหอดูดาวเทวสถนมีสภาพอากาศปลอดโปร่งอยู่ห่างจากชุมชนเมืองและแหล่งมลพิษจึงทำให้สามารถสังเกตการดูดาวได้เกือบตลอดทั้งปีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านดาราศาสตร์ทอดพระเนตรและทรงติดตามปรากฏการณ์ท้องฟ้าทั้งสุริยุปราคาจันทรุปราคารวมถึงดวงดาวและเอกภพมาต่อเนื่องยาวนานสม่ำเสมอในเอกภพมีสิ่งต่างๆมากมายที่ต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อสืบค้นวัตถุท้องฟ้าหรือกลุ่มดาวที่ห่างออกไปหลายปีแสงที่ยังเป็นความรู้บริสุทธิ์นั้นมีความสำคัญในอนาคตอย่างไรจึงไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่ต้องอาศัยการศึกษาสะสมความรู้เฝ้าสังเกตบันทึกและประมวลเหตุและผลอันเป็นคุณสมบัติของนักคิดนักดาราศาสตร์อย่างเช่นนิวตันเห็นลูกแอปเปิลหล่นลงมาไม่ลอยขึ้นไปในอากาศความเข้าใจนี้ทำให้ค้นพบกฎความโน้มถ่วงอันเป็นความรู้ขั้นนักปราชญ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองไนนีตาลรัฐอุตรขันธ์สาธารณรัฐอินเดียสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดยพระราชทานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกด้านการสนับสนุนส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยของสารเคมีแก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานในหลายทศวรรษที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์มีการค้นคว้าวิจัยสังเคราะห์สารเคมีชนิดต่างๆที่ใช้ในการเกษตรอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายซึ่งสารเคมีหลายชนิดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยหากนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นการพัฒนาที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้สารเคมีบางชนิดอาจเป็นสารก่อมะเร็งและทำลายระบบประสาทรวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านพิษวิทยาที่จะดูแลป้องกันพิษภัยจากการใช้สารเคมีที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยและให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเป็นความร่วมมือของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์การอนามัยโลกในการพัฒนาบุคลากรในวงกว้างและเป็นจำนวนมากดังนั้นองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงแต่งตั้งให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีศักยภาพในการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยของสารเคมีแก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลร่วมกันโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีทรงเปิดใช้อย่างเป็นทางการณสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเมื่อปีพุทธศักราช2556นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ดำเนินการร่วมกันกับองค์การอนามัยโลกได้แก่โครงการเคมเฮลส์เด็กแห่งแรกของโลกมุ่งเน้นการให้ข้อมูลและข่าวสารด้านการจัดการสารเคมีเพื่อช่วยลดปัญหาช่องว่างด้านศักยภาพในการใช้และการบริหารจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนารวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสารเคมีให้ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับใช้กำหนดแผนการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยต่อไปสำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดียในระหว่างวันที่14ถึง23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ในครั้งนี้นอกจากนี้จะทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทบุคลากรจากองค์กรในพระดำริในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีแล้วจะทรงร่วมการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียและส่งติดตามการดำเนินงานและวางแผนงานความร่วมมือในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการหมู่บริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มดำเนินงานเมื่อปี2522
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านจันทร์ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรซึ่งมีอาชีพทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขามีการถางป่าทำไร่เลื่อนลอยเส้นทางคมนาคมยากลำบากจึงมีพระราชดำริให้มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปพัฒนาโดยนำพืชเขตหนาวไปส่งเสริมให้แก่ราษฎรทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐานลักษณะพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาเล็กน้อยตามแนวลำห้วยโดยทั่วไปเป็นป่าสน2ใบและสน3ใบซึ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่แจ่มทั้งศูนย์มีพื้นที่รับผิดชอบ10หมู่บ้าน7หย่อมบ้าน 2,337 ครัวเรือน 6,357 คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและปากาเกยอและได้ขยายการส่งเสริมอาชีพออกไปอีก8หมู่บ้าน3หย่อมบ้าน 2,132 ครัวเรือน 8,042 คนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอและลีซูปัจจุบันมีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจำนวน620รายปลูกพืชผักผลไม้กาแฟจำนวน25ชนิดมีพื้นที่ปลูกพืชรวม 806.25 ไร่ผลผลิตหลักได้แก่ฟักทองญี่ปุ่นกะหล่ำปลีรูปหัวใจกะหล่ำปลีแดงถั่วลันเตาหวานอะโวคาโดพลับบ๊วยสวรสเคปกูสเบอรี่กาแฟอาราบิก้าและไก่เบรสองคมนตรีได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อสนองตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและให้เป็นไปตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อราษฎรที่จะต้องใช้น้ำในการทำการเกษตรเนื่องจากเข้าสู่หน้าแล้งโอกาสนี้องคมนตรีได้ชมกระบวนการผลิตชีวพันธุ์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรนำผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์และสารสกัดจากธรรมชาติที่ปลอดภัยมาใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านเด่นจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพวัดจันทร์ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกสอนและพัฒนาฝีมือให้กับสมาชิกเพื่อสร้างรายได้และอนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยงแบบโบราณจนผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มสามารถเป็นสินค้าชุมชนระดับโอท็อปของอำเภอสำหรับวัดจันทร์เป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมากว่า300ปีและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทินายกชมรมสตรีกวงซิวและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกวางเจ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ